เกมนั้นเนี่ยแบงคอกไม่เคยยิงต่ำกว่า2ลูกรวมทุกถ้วยโดยปิยวิทย์เปิดเสาแรกลูกโค้งออกมาบอลแถว2ยิงสวนภูกิจไปมาหาครับยังเป็นบอลของทางสินท่าเรืออยู่มีตู้ด้านหลังครับลูกนี้เป็นซาลูตาครับที่ได้สัตว์โอกาสลุ้นจบสกอร์ครั้งแรกในเกมนี้เป็นของสินท่าเรือนะครับบอลคลุกคลิกไปมาแล้วมาเข้าทางของซารุพอดีพอดีครับนี่ครับซิมิเกชแปะคืนให้แต่มุมมันตีบเยอะเลยครับสัญญาณมาปิยวิทย์เปิดโด่งไปทางเสา2มีตัว6ย้อนย้อนตรงตัวซิงมิทนะครับได้6หมอยาขึ้นอ่ะตั้งโดยซิงมิทเอาลงพื้นตรงนี้วันลุกออกมาโอ้โหแต่ว่าคาลูก็ไปต่อไม่ได้แล้วจะดูว่าจังหวะนี้มีกล้าเยี่ยมเลยนะครับเสาเกมเอาตั้งแต่จากประตูได้ดูตรงนี้ครับซิงมิทมงชงมาให้แล้วคาลูถึงบอลก่อนมรุดด้วยครับแล้วดูมีกล้านี่ต้องวัดกับลูกบอลต้องแม่นจริงๆนะครับโอ้โหใจดูใจของมิก้าครับนี่ครับมีใกล้โคนเสาด้วยนะครับอ๋อของโรแมนกัสมีโอ้โหชนบินปัดไปได้ครับทักทายครั้งแรกของแบงคอกเข้ากรอบด้วยลูกเตะมุมดูจังหวะสวนขึ้นมาแล้วได้จบดูซ้ายของกัสมีครับดึงจับขาเข้าซ้ายบอลมีแฉลบตั้งแต่ด่านแรกแล้วด้วยนะครับดูครับนี่ครับฉลับนิดนึงแล้วปลายมือครับของชนินปัดทิ้งออกไปได้เตะมุมของแบงคอกครับไปติดคิมกึ่งโซแล้วบอเอกพันธ์ยกให้กับซาลูตะได้ขวาตรงตัววอลุตและซาลูตะวิ่งโชว์มาทางขวาของซาลูตะสมปองรู้จังหวะยกมาตรงนี้นะครับบอมันเหมือนส่งต่อให้กับซาลูตะด้วยครับจังหวะตวัดแต่ว่าก็ไปตรงตัววอลุตแมงคุสิกนะครับมีวิทยาวิ่งตามประกบมีสมปองทำทางครับนี่ไม่ได้ให้ยกให้ขวามีช่องก้มหน้าหักข้อเสาแรกทางสามเหลี่ยมเสาแรกไม่ไกลเท่าไหร่ครับดูการลุยมาแบบโซโล่ของแมนกาสมีครับแตะหนีคิมคุนโซมาเข้าในแล้วยิงขวาแล้วบอลข้ามคานะครับในเกมที่ทีมมาชนะโอสดได้ 2-1 ทำมาเลย2ประตูนะครับกาสมีอารูออกซ้ายปีเวทเบิ้ลมาให้กับซีคิมิดโอ้โหบางนิดเดียวเท่านั้นครับโอ้ยเกมบุกชุดนี้ของท่าเรือร้ายจริงๆครับจังหวะให้บอลจากเท้าสู่เท้านะครับให้แล้วขยับให้แล้วเคลื่อนครับโอ้สุดท้ายได้โถมขึ้นมาหม่งโดยซีคิมิดแต่ว่าบอลสะบัดมากเกินไปครับโอ้โหลอยมาคนเดียวแล้วครับดูครับนี่ครับลอยมาคนเดียวสะบัดหลุดเสาไกลนิดเดียวครับยานมาเดอร์กัสมีเปิดโค้งลงพื้นแล้วเปลี่ยนทางเอาครับ 1-0 โดยตาตู้โอ้แบงคอกทำได้จริงๆครับจังหวะช่วงทดเวลาแบบนี้เลโดตาตู้ครับโชว์มาโขกลงๆคนเดียวทำให้แบงคอกขึ้นนำโอ้โหพลาดจนได้ครับสิงห์ท่าเรือไปเสียลูกฟรีคิกในช่วงที่ก่อนจะหมดเวลาในช่วงทดแค่ไม่ถึงครึ่งนาทีจากแกสมี่เปิดแล้วดูตาตู้โฉกไม่ล้ำหน้าไม่มีใครตามโอ้โหบอลเปลี่ยนทางอย่างนี้ชนินก็ช่วยไม่ไหวครับเมื่อทำได้เฉียบขาดนี้ของเรโนตาตู้แบงคอกขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วก็น่าจะจบครึ่งแรกจากจังหวะตรงนี้ได้เฮตามแบบฉบับที่เราเห็นอยู่บ่อยครั้งครับทีมงานของมโนโพกิ้งแฟนแบงคอกได้เฮบ้างครับท้ายครึ่งแรกเป็นจังหวะที่สำคัญจริงๆนะครับประตูขึ้นนำในช่วงเวลาอย่างนี้ประสิทธิ์ให้เคลียร์แล้วก็จบครึ่งแรกครับเห็นได้ว่าแบงคอกขึ้นนำโดยลูกหกเปลี่ยนทางของเรโดตาตู้ก็เป็นเกมดาร์บี้แมตช์แห่งเมืองหลวงอีกหนึ่งคู่นะครับปิยวิทย์มาโด่งสั่งสอนโอ้โหหกย้อนมีตัวคุณท่านยังไม่พ้นอันตรายครับจังหวะนี้ของสรุตะต่อส้นมาให้คาลูซิมิกิชดูครับตู้ยังไม่ถึงเส้นด้วยครับอาจจะเป็นสมปองหรือเปล่าสมปองจริงๆด้วยครับโอ้โหคือบอลโขกทะแยงมุมมาดูครับมีปากกาสิทธิ์ยืนอยู่ปักหลักอยู่บนเส้นคนเดียวครับเผลอๆนี่ถ้าหลุดสมปองอาจจะหายก็ได้ครับบอลมันมาแรงมากครับลุ้นเอาประตูทิ้งห่างออกไปของแบงคอก
จากแกสมี่เปิดโค้งโค้งไปเสา2เชนินออกมาปัดลูกนี้ปัดไม่ถึงแล้วนะครับก็ไม่มีใครมาโขกได้ดูบอลโค้งออกมาเนี่ยเสาไกลไม่มีใครปรีมาถึงคือบอลล้นแล้วก็ลึกออกหลังไปครับมาโนบุกิ้งก็เสียดได้กำลังจะเข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแกสมี่พลิกนีซารุตะได้ขวาหาช่องหาครับได้ช่องใหม่ปัดย้อนย้อนมาให้กับซ้ายของคาตาตู้แล้ว 2-0 เลยครับโอ้โหจังหวะนี้สุดยอดของเรโนตาตู้โอ้นาที59ครับโอ้โหร้ายจริงๆครับแบงคอกยูไนเต็ดครับนักเตะสโมสรของฝั่งแบงคอกก็โอ้ได้เฮนะครับเกมกับศรีสะเกษก็ยิงเกมนี้ก็ทำคนเดียว2ประตูครับลากเข้าหาเหลี่ยมซ้ายแล้วใส่ทะแยงมุมครับโอ้โหบอลเข้าเสาไกลไปเลยครับบอลจากกาสมีครับกลายเป็นว่ามีกาสมีได้2แอสซิสต์แล้วก็ตาตูได้2ประตูครับโอ้โหดึงหนีจักรพงศ์ครับแล้วยิงซ้ายครับ 2-0 ไล่สาดใจแล้วครับทางโนโฮกิ้งครึ่งชั่วโมงแล้วครับในลีกกำลังจะชนะเป็นนัดที่4ติดต่อกันแต่ว่าก็ยังสรุปอะไรไม่ได้เวลายังเหลือพอสำหรับสิงห์ท่าเรือปิยวิทย์ได้บอลก็มีเอกชัยครับมาด่านแรกตรงนี้มุสิปล่อยต่อก็ได้เปรียบอ่ะครับปิยวิทย์เปิดเป็น2-2ไม่มีใครโฉบเข้ามา50-50ตรงนี้วิทยาปั๊มได้ดีกว่าครับแล้วแทงทางขวาเป็นเอกชัยควบแล้วยิงยัดเสาได้กระชอกมาตาตู้เลี่ยมหน่อยๆครับแต่ตาตู้ซ้ำไม่ได้จังหวะอย่างนั้นจะมาหรือไม่รู้เปิดด้วยปิยวิทย์เปิดโด่งไปทางเสา2ถกมาลูกนี้โอ้โหลึกขวาหนึบเป็นซิกิมิชอีกแล้วที่ได้ขึ้นครับเป้าในการเล่นลูกโด่งก็คือท่าเรือก็คือใช้ซิกิมิชนี่ครับโผล่มาบ่งแต่ว่าคว้าไว้หนึบเลยครับดูจังหวะคว้าของทางวรุษนะครับใช้เลือกซ้ายเลือกแกสมี่ดุดเข้าซ้ายโดนกับวัชระโยกหาขวามีช่องขวาหักข้อเสาแรงไม่เข้ากรอบครับลูกยิงของแกสมี่ยังไม่ได้ประตูที่3ตรงนั้นเนี่ยแฟนของแบงคอกก็เสียดายครับดูจังหวะโยกเดินกัน1ต่อ1กับวัชระมหาวงศ์ครับวันนี้จังหวะไปเองจังหวะฝ่าเอง1ต่อ1เนี่ยหยุดแกสมี่ยากจริงๆบอลเข้าข้างตะข่ายครับโดนเติมใหม่ด้วยวัชระดอนอาลูกแกสมี่หลุดมาแล้วกับทองที่จะปิดเกมนี้ของเบนกาสมีดูกับจักรพงษ์หาเพื่อนรอเพื่อนรอแล้วมีทั้งเสา2มีเป็นข้าวโอ้โหซิเซ่ครับใช่ซิเซ่ที่เติมเข้ามานะครับโอ้โหไม่ได้ยังไม่ได้ประตูที่3ครับโอ้โหไม่งั้นก็เป็นกล่องครับวิ่งมาแทบเป่าปากเลยครับคือสปรินต์ขึ้นมาช่วยกาสมีครับกาสมีก็ดึงรอเพื่อเหลือบมองเพื่อนนะครับรออยู่นานแล้วคนสปรินต์มาคือซิดเซ่ครับดูครับโอ้โหบอลมันก็ห่างตัวเขาไปนิดนึงเลยครับไม่ให้แล้วจังหวะนี้ให้ไม่ได้นะครับเปิดทะลุมาข้างในจ่อๆของเทมันเจล่ากระชอกไปทางซ้ายโอ้โหโดนบล็อกหน่อยๆครับยังยิงไม่ได้ครับเทมันเจล่าก็ยังดูช้าๆอยู่ครับเทมันเจล่ายืนแทบจะเท่ากันเลยครับจับบอลได้ปุ๊บโดนถึงทันทีครับสุดท้ายไม่ได้ยิงครับได้เป็นเตะมุมครับของทางแบงคอกนะครับปิยวิทย์เลยครับเข้ามาสไลด์ไว้ได้กาสมีมาเสาแรกผมเปลี่ยนทางมาทางเสา2โอ้โหคิมยูจินลงๆคนเดียวว่าบอลโด่งข้ามคานไม่ได้ลุ้นอะไรครับว่ายิงซะยังกับสกัดเลยครับคิมดูครับบอลทะลักมาถึงพอดีแล้วต้องเอี้ยวตวัดตรงนี้ครับกดไม่ลงครับเปิดหน้าเท้าแปรถ้า 3-0 ก็ปิดกล่องนะครับครับโอ้ออกมาแล้วผู้สินไม่ว่าประกาศสิทธิ์เปิดมาเสาแรกเปลี่ยนทางเปลี่ยนไม่พอแต่บอลก็โดนวัชระออกหลังไว้จนได้โอ้ทำให้แบงคอกได้ลูกเตะมุมนะครับหนีเกียรติเจริญให้อาครับดูกาสมีท่านนายเดียเอกชัยรอแล้วกาสมีโยกได้ขวาก้มหน้าแล้วการจะกินเสาแรกก็ในวันนี้กินชนินไม่ได้ครับยังแค่2-0เท่าเดิมสัญญาณมาตัวนี้เป็นลูกสุดมาให้วิทยาเบิ้ล
บิ้ลเทมันเจล่าลงพื้นแล้วมาจ่อๆตรงนี้ก็3-0โดยมิก้าชูนวลศรีเอาแล้วครับแบงคอกปิดเกมนี้ได้อย่างสุดสวยโอ้เป็นลูกสูตรที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมของแบงคอกนะครับจากแอนโทนีมาที่วิทยาเทมันเจล่าแล้วจบโดยมิก้าชูนวลศรีมาอยู่ที่นี่ก็ทำไป2ประตูครับมิก้ากับแบงคอกดูจังหวะไม่ล้ำหน้าครับตัวห้อยอยู่เป็นอันทัชโชตโพนาครับที่ห้อยทำให้มิก้าไม่ล้ำก็เลยได้ยิงง่ายๆเป็นลูกสูตรที่บอกว่าแนวรับของสิงห์ท่าเรือก็ไม่ทันครับจังหวะนี้แล้วก็จบเกมเป็นว่าแบงคอกทำได้ครับมาเอาชนะสิงห์ท่าเรือไปได้3-0ทำให้แบงคอกชนะในลีก4นัดติดต่อกันแล้วก็ในทุกรายการของมีทางมโนโบกิ้งที่มาทำแบงคอกเล่นไป5นัดชนะ5นัดรวดครับถือว่าเป็นการทำทีมที่สุดยอดของทางมโนโบกิ้งกับแบงคอกอยู่แต่ก็ตามใจว่าแบงคอกตอนนี้ก็ถือว่าเส้นทางสดใสเหลือเกินครับในการที่จะไล่ล่าระดับในตารางคะแนนวันนี้เราสองคนต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ